สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงในครั้งนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆ เข้าไปสู่อามิเลียคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่สาวเมย์สุดน่ารักที่จะมีเมนูน่ารักคุกกี้ต่างๆนานาเนี่ยมาให้เราได้เลือกสรรกันด้วยนะคะขอบอกเลยว่าคาเฟ่นี้เนี่ยน่ารักมากๆแต่ว่าจะมีเรื่องราวบางอย่างเกิดขึ้นอุ๊ยก็ไม่รู้สินะว่าเรื่องอะไรเอาเป็นว่าถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะกับอามิเลียคาเฟ่นั่นเองสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนายท่านทุกๆคนด้วยนะคะว้าวเนี่ยน่ะหรออเมริกาคาเฟ่ที่เขาล่ำลือกันน่ะว่าที่นี่เนี่ยคือมีอาหารน่ารักเยอะมากๆเลยอุ๊ยดูดิบรรยากาศก็ดีๆคาเฟ่ก็สวยๆโอ้โหดูดิอันนี้มันมีโปสเตอร์เต็มไปเลยนะเนี่ยโปสเตอร์แต่ละอันเนี่ยรู้สึกว่าจะมาจากอนิเมะญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยเฮ้ยตัวนี้ก็หน้าตาคุ้นๆแฮน่ารักเป็นบ้าเลยอ่ะโอ้โหอยากมีร้านน่ารักน่ารักแบบนี้บ้างจังอันนี้ก็ตุ๊กตาน่ารักแหมตกแต่งร้านมาดีขนาดนี้เนี่ยมาดูซิว่ามีเมนูอะไรกินบ้างเมนูเนี่ยเยอะนะคะมีทั้งคอนด็อกราเมงกิวด้งวิกิวด้งนี่น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยมาสั่งเลยดีกว่าสวัสดีค่ะมีใครอยู่ไหมอะยังไงอามิเลียหรอคนเนี้ยสวัสดีค่ะขอสั่งอาหารหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนายท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อามิเลียคาเฟ่นะคะไม่ทราบว่าอยากจะรับอะไรดีคะวันเนี้ยเดี๋ยวนะคะรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยมันทำไมมันถึงไม่มีใครเลยอ่ะอ๋อคือตอนนี้เนี่ยฉันทำงานคนเดียวนะคะ คือถ้าจะพูดถึงลูกค้าแล้วก็เขาอาจจะอาศัยอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละค่ะเดี๋ยวเขาก็มาเนาะคาเฟ่ที่นี่เนี่ยน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาเมนูสุดพิเศษไปให้นายท่านดูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยากสั่งอาหารเลยไหมคะสั่งเลยก็ได้ค่ะอามิเลียโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนแล้วกันนะคะเลือกได้เลยว่าจะนั่งที่ไหนโอเคค่ะเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนนะคะอุ๊ยอามิเลียน่ารักมากเลยอะค่ะทุกคนนั่งตรงไหนดีนะตรงนี้ดีกว่าเลือกได้ดีมากเลยล่ะค่ะนายท่านถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดิฉันจะเอาเมนูมาให้นะคะอุ๊ยสุดคิวว่าดูชุดของอามิเลียสิสวยมากเลยอะทุกคน ขอโทษที่รอนานนะคะโอ้โหมีอะไรให้เลือกเยอะเลยนะอยากกินกิวด้งก็ได้เอ้ยหรือข้าวห่อไข่ดีเอ้ยเอากิวด้งเอานี่แหละกิวด้งน่ากินมากโอ้โหของหวานนี่น่ากินทุกอันขอเป็นช็อตเค้กแล้วกันนะคะดูน่ากินสุดเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราต้องเลือกน้ำเอาเป็นสายชาเขียวก็ต้องเราอยู่แล้วฮอตกรีนทีไปเลยปะถ้าอย่างนั้นตอนนี้นายท่านเนี่ยสามารถดูรอบๆร้านก่อนได้นะคะเดี๋ยวดิฉันจะเอาอาหารมาเสิร์ฟให้นายท่านเองขอบคุณนะคะโอ้ยหิวแล้วล่ะสิทุกคนแต่ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องรอสักหน่อยนะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามแล้วคิดว่าเขาน่าจะต้องใช้เวลาทำนานเหมือนกันนะเนี่ยอุ๊ยอาหารมาเสิร์ฟแล้วค่ะฮะทำไมถึงไวขนาดนี้ไวมากเมื่อกี้คือสั่งปุ๊บเข้าไปแป๊บเดียวออกมาเลยคืออะไรอ่ะทำไมมาไวจังอามิเลียเธอเก่งมากเลยนะเนี่ยขอบคุณที่รอนะคะถ้าอย่างนั้นก็เอนจอยกับอาหารได้เลยค่ะที่เสิร์ฟเนี่ยก็จะมีกิวด้งช็อตเค้กแล้วก็กรีนทีนะคะเอ๊ะเดี๋ยวนะอามิเลียบอกว่าถ้ามีบับเบิ้ลขึ้นบนหัวเราจะต้องกินตามที่อามิเลียบอก huh? ทำไมอ่ะทำไมถึงต้องกินตามที่บอกอ่ะแต่อาหารนี่น่ากินมากเลยนะทุกคนอ๋อโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะอามิเลียช็อตเค้กอ่ะยังไงต่ออุ้ยเห็นแล้วหิวกิวด้งโอเคต่อไปกิวด้งอีกอันนึงอ่ะกินตามที่อามิเลียบอกไปอาชาเขียวอ้าวกดผิดเลยไม่นะโอ้โหอามิเลียจะโกรธไหมเนี่ยไม่อยากทำให้อามิเลียโกรธเลยคนสวยคนน่ารักหนีมาโกรธเราคงจะรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าอาชาเขียวอะไรยังไงต่ออากิวด้งเห็นน้ำลายไหลชาเขียวครับชาเขียวต่อไปขอชาเขียวอีกอันนึงกินข้าวคำน้ำคำนี่มันไม่ดีนะคะทุกคนอาหารบางทีมันอาจจะไม่ย่อยแล้วนี่คือกินของข้าวกับของหวานสลับกันเลยนะเนี่ยปกติเขามีแต่กินของข้าวก่อนแล้วก็ค่อยของหวานตามทีหลังช็อตเค้กไม่เป็นไรรสชาติมันดีเราอยากกินทุกอันอยู่ละจริงๆเราเอามาผสมรวมกันแล้วก็กินเลยทีเดียวก็ได้นะยังไงต่อครับอุ๊ยโอเคค่ะคุณลูกค้าคือตอนนี้เนี่ยก็รับประทานเสร็จแล้วต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะและในตอนนี้นะคะเราก็จะจ่ายเงินแล้วก็เป็นติปให้อามิเลียด้วยนะคะ
ฮ้ยอิ่มชะมัดเลยแฮจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับค่าอาหารแล้วก็ค่าบริการขอบคุณมากๆนะคะนายท่านยังไงก็โอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะสามารถกลับมาที่นี่ได้นะคือน่ารักขนาดนี้เนี่ยใครๆก็อยากกลับมาอยู่แล้วป่ะแล้วเป็นว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฉันอาจจะชวนเพื่อนมาก็ได้นะแบบชวนปรางชวนพี่แป้งชวนเพื่อนๆมากินที่คาเฟ่ของอเมเลียเพราะว่าที่นี่มันดีมากรอไม่นานด้วยนะเนี่ยโอเคอเมเลียถ้าอย่างนั้นเราขอตัวกลับบ้านก่อนนะขอบคุณสำหรับอาหารด้วยนะแหมมันมีเมนูอีกหลายๆอย่างที่น่ากินเดี๋ยวไว้เราชวนเพื่อนมาด้วยดีกว่าแต่ตอนนี้กลับไปหาเพื่อนก่อนบ๊ายบายอเมเลียเอ๊ะประตูไม่เปิดทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมประตูมันถึงไม่เปิดอ่ะงั้นเราไปหาน้องเมดเพื่อขอความช่วยเหลือก่อนดีกว่าอเมเลียตอนนี้ประตูร้านของเธอดูเหมือนว่ามันจะติดอ่ะประตูมันไม่เปิดอ่ะเอ๊คืออะไรหรอคะนายท่านตอนนี้ประตูมันไม่เปิดอ่ะเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ่ะฮะประตูไม่เปิดหรอคะอ๋อถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะไปดูให้ขอบคุณนะอเมเลียฉันอยากกลับบ้านแล้วโอ้ยอิ่มแบบนี้เนี่ยถ้าได้นอนกลางวันก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะเนี่ยหวังว่ามันจะไม่นานนะอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีไฟก็ดับอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหแล้วข้างนอกมันมืดสนิทเลยอ่ะโอ้ยแย่ชะมัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะต้องไปดูอเมเลียหน่อยแล้วล่ะทุกคนอเมเลียเธอไปไหนอ่ะอย่าปล่อยให้ฉันอยู่ในร้านแบบนี้คนเดียวได้ไหมอเมเลียเธออยู่หรือเปล่าวะอ่ะประตูล็อกแต่มันล็อกมาจากข้างในด้วยดิเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะเรียกหรอ ไม่ดีมั้งเคาะประตูก่อนดีกว่าเราเคาะประตูดูก๊อกก๊อกก๊อกอเมเลียไม่มีใครอยู่หรออเมเลียไปไหนอ่ะไม่มีใครตอบกลับมาเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันต้องรีบหาทางแล้วล่ะไม่แน่ที่นี่อาจจะมีทางออกทางอื่นก็ได้นะทุกคนทำยังไงดีล่ะเนี่ยประตูก็ล็อกอันนี้ก็เป็นแค่โปสเตอร์ธรรมดามีกุญแจอยู่แถวนี้ไหมนะถ้ามีกุญแจเนี่ยฉันจะได้หาทางออกจากที่นี่ได้ตุ๊กตาพวกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้เลยแฮะงั้นลองไปที่ประตูดูอีกทีนึงแล้วกันเผื่อประตูมันจะเปิดออกแล้วประตูมันล็อกอ่ะโอ้โหเอ้ยทำยังไงดีล่ะเนี่ยเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมที่นี่มันมีแก๊สโอ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ้าว bad ending เราช้าเกินไปอ้าวมากลับมาอีกครั้งอย่าบอกนะว่าที่นี่มันมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นน่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าไอ้ท่อนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราสลบเพราะฉะนั้นฉันจะต้องระวังให้มากกว่านี้ฉันจะต้องหาทางออกให้ได้สวัสดีค่ะไม่ต้องมาสวัสดีเลยอเมเลียน้องเมดชั่วร้ายฉันรู้นะว่าอย่างที่จะทำอะไรหน้าใสๆแต่ใจนี่คือเชือดคอคนได้เลยนะเนี่ยอเมเลียเธอปล่อยควันพิษใส่ฉันด้วยซ้ำรอบนี้ฉันไม่หลงกลเธอหรอกแต่ตอนนี้เราต้องทำตัวทุกอย่างให้มันเนียนก่อนนะคะอเมเลียเขาจะได้ไม่สงสัยเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จเราจะหาทางออกกันคอยดูนะรอบนี้ฉันจะไม่หลงกลเธอเด็ดขาด A few moments later แม่ตอนนี้ฉันกินข้าวเสร็จละเดี๋ยวสักพักนึงเธอจะเข้าไปแล้วไฟก็จะดับอุ้ยทุกคนดูดิตาของอเมเลียมันมองเราตลอดเวลาเลยอะแสดงว่าแบบนี้เนี่ยมันต้องมีแผนการอะไรบางอย่างแน่นอนไม่ปล่อยให้เราคลาดสายตาเลยอะทุกคนน่ากลัวมากเธอนี่มันคนชั่วจริงๆเลยเธอมาเปิดที่นี่เพราะว่าต้องการจะฆ่าคนใช่ไหมหรือว่าจะจับตัวฉันไปไหนเรียกฆ่าใครหรือเปล่านะไปละเดี๋ยวรอเปิดประตูนะคะตอนนี้ประตูก็ล็อกอยู่แล้วไฟมันก็จะดับตอนที่อเมเลียจะไปแก้ไขเรื่องประตูให้เราจากที่เรารู้มานะคะเมื่อกี้เรากดทุกอย่างเลี้ยวไปในรูปนี้อุ๊ยนั่นไงรูปนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะแปลกๆนะถ้าอย่างนั้นเราลองเอารูปออกดีกว่าพอรูปออกเนี่ยอุ๊ยหลังโปสเตอร์มันมีทางลับซ่อนอยู่มันคือห้องอะไรอ่ะไปดูดีกว่านานมันเป็นทางเดินลงมาข้างล่างจะตามมาไหมวะไม่มีใครตามมาค่อยๆเดินเฮ้ยเลือดหรออันนั้นมันประตูของห้องอะไรอ่ะแล้วดูเหมือนเลือดเลยอ่ะตรงนั้นน่ะโอ้โหศพคนตายในบ่อน้ำโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะหน้าขนลุกอ่ะเฮ้ยฉันได้ยินเสียงเท้าอเมเลียน่าจะกำลังมาหรือเปล่าอ่ะฉันต้องรีบหาทางแล้วก่อนที่อเมเลียจะมาที่นี่ฉันต้องรีบหาทางให้ไวที่สุดฉั
ไม่รู้หรอกนะว่าอเมเลียจะทำอะไรกับฉันน่ะหรือว่าอเมเลียจะเอาคนมาทำอาหารหรอมันกินเนื้อคนหรออเมเลียต้องหาทางออกฉันต้องหาทางออกมันมีอะไรใช้บ้างได้มั้งอ่ะเฮ้ยนี่มันทางออกหรือเปล่าอ่ะเอ๊ะอันนี้ก็อ๋อนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมก้อนใหญ่ดูเหมือนว่าสี่เหลี่ยมก้อนนี้เนี่ยจะเป็นก้อนน้ำตาลแต่ว่านะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเอ้ยอเมเลียยังไม่มาเมื่อกี้แอบเห็นไอรอนบาร์อยู่ตรงนี้นี่คือไอรอนบาร์แล้วเราก็เก็บไอรอนบาร์มาไว้กับตัวนะคะคิดว่าเราน่าจะใช้ประโยชน์กับไอรอนบาร์นี้ได้แน่นอนมาเราไปเขี่ยอะไรอ่ะอันนี้เป็นลูกกุญแจเราไอรอนบาร์ตีได้ไหมอีล็อกเกอร์ต้องใช้กุญแจปลดล็อกเท่านั้น What โอ้ my god ทำไงดีอ่ะเฮ้ยนั่นไงกุญแจ กุญแจเล็กอันนี้เราสามารถใช้ไอรอนบาร์เขี่ยได้เราเขี่ยไปเลยดีกว่าอีเอามาอุ้ยมือคนจริงด้วยอ่ะโอ้โหฉันได้แล้วสมอลคีกับมือคนมาหนึ่งตอนเฮ้ยเกือบไปแล้วไม่ล่ะเกือบตกบ่อตายแล้วไม่ล่ะเราเอากุญแจอันนี้มาใช้กับตู้นี้ก่อนเลยดีกว่านะคะทุกคนใช้เลยอีเรียบร้อยตู้เนี่ยมันเปิดออกแล้วแต่ว่าทำไมสนิมมันเขอะเกินไปใช่ไหมเราถึงเปิดอะไรออกไม่ได้เลยอ่ะขอใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่องัดตู้เอาเปิดออกแล้วดูเหมือนว่าตู้ทางด้านขวาเนี่ยมันจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยนะคะส่วนตู้ทางด้านซ้ายเอ้ยเปิดออกแล้วโอ๊ยนี่มันน้ำยาอะไรอ่ะน้ำยาทำความสะอาดโอ้เราได้แล้วน้ำยาทำความสะอาดในตู้นะคะทางออกตอนนี้มันปีนไม่ได้อ่ะคือจริงๆแล้วมันออกได้นะคะแต่ว่าเราต้องหาอะไรมาเชื่อมต่อให้เราปีนขึ้นไปได้เพราะว่าแรงของเราเนี่ยมันไม่สามารถปีนขึ้นไปได้ด้วยตัวเองนะคะต้องหาก้อนอะไรสักอย่างที่เป็นแพลตฟอร์มมาวางไว้ในบ่อน้ำหรือว่าในสระน้ำเลือดที่นี่ถึงจะปีนขึ้นไปได้โอเคอันนี้เข้าใจแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงนะคะทุกคนนี่เลยเราต้องเอาก้อนใหญ่แต่เราต้องเอาก้อนเล็กขยับออกมาก่อนเนื่องจากว่ามันละลายติดพื้นไปแล้วนะคะเราต้องใช้ cleaning spray นะคะเป็นสเปรย์ทำความสะอาดฉีดเข้าไปแบบนี้เพื่อทำความสะอาดก่อนและก้อนนี้มันถึงจะขยับได้โอ้โหนี่มันละลายติดพื้นเลยนะเนี่ยก้อนน้ำตาลนี้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถ move มันออกมาได้แล้วด้วยอีโอ้โหหนักเหมือนกันนะเนี่ยฟังจากเสียงแล้วไปแล้ว1เรียบร้อยนะคะแต่ว่าไอ้ก้อนนี้มันยังเล็กเกินไปใช้ไม่ได้เราต้องใช้ก้อนนี้นี่มาไอ้ก้อนมาหือมามาหือฟังจากเสียงล่านี่ก็คือหนักกว่าเรียบร้อยเราทำได้แล้วตอนนี้เราก็สามารถปีนออกได้แล้วเอ้ยแต่ว่าคือไอ้ทางนั้นมันค่อนข้างมืดเราต้องหาแสงสว่างมาเพื่อที่จะทำให้เรามองเห็นในนั้นได้นะคะเฮ้ยเสียงเดินฉันได้ยินเสียงฝีเท้าของใครสักคนนึงอย่าบอกนะว่าเอมิเลียมาแล้วอ่ะตอนนี้ฉันต้องซ่อนตัวก่อนไม่นะเอมิเลียอย่าเห็นนะโอ้โหแล้วคนนี่เอมิเลียเปิดเตาจุดไฟด้วยอย่าบอกนะไอ้ไฟนั้นก็คือทำให้เกิดควันพิษอ่ะโอ้ยก็ยังชั่วเอมิเลียไปแล้วนะคะเธอเดินออกไปประตูเรียบร้อยเกือบไปแล้วไหมล่ะเราถ้าไม่ซ่อนเนี่ยหรือว่าซ่อนไม่ทันเนี่ยน่าจะงานเข้าแน่เลยเอ๊ะอะไรดำดำอ่ะอ้าวนี่มันไม้ขีดไฟที่อยู่บนพื้นนี่นะเอ๊ะดูเหมือนว่าเธอจะทำมันตกไว้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะต้องเอาไม้ขีดไฟอันเนี้ยมาจุดไฟแล้วก็ปีนเข้าไปในทางมืดๆนั้นจุดเลยเย้ในที่สุดเนี่ยเราก็สามารถปีนไปในไอ้ท่อนั้นได้แล้ว yeah! เราปิดแล้วกันแต่เสียงดังเนี่ยอเมเลียรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ไปทุกคนปีนแล้วนะอเมเลียลาก่อนขอให้ตรงนี้เป็นทางออกด้วยเถอะปีนออกไหมจะออกไหมเอ๊ะที่นี่ที่ไหนอะนั่นเธอนี่ฮะอยู่ไหนก่อน เธอกำลังถือมีดแล้วก็นั่นเธอทำอะไรอะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันมีไอ้แท่งเหล็กอันนั้นที่เอามาจากกล่องฉันจะเลือกเป็นจะตีเธอหรือซ่อนตีแล้วกันตีเลยเต็มที่ฉันจะไม่ยอมปล่อยให้ใครมาโดนแบบฉันอีกอเมเลียขอโทษนะอเมเลียโอ้โหตีดักปากฮะอะไรอ่ะเอ้าเก่งมากจ้าทำได้ดีมากนะจุ๊บแซงฮะใครฉันเหรอเธอเนี่ยเจอความลับของฉันแล้วเธอเนี่ยก็รอดออกไปจากควันพิษนั้นได้ด้วยฉลาดสุดๆไปเลยนะ
ก่งมากที่เอาตัวรอดมาได้ขนาดนี้ตอนนี้เนี่ยฉันคิดว่าเรามาเล่นซ่อนแอบกันสักหน่อยดีกว่าไหมดูสิว่าเธอจะเอาชีวิตรอดตามสกิลที่เธอมีได้หรือเปล่าฉันจะให้เวลาเธอ60วินาทีเพื่อที่จะให้เธอไปซ่อนเข้าใจไหมตอนนี้ฉันกำลังคุยกับแกอยู่นะนางจุ๊บแจงใครคือจุ๊บแจงอ่ะฉันชื่อจุ๊บบี้ก็คนที่มันกำลังคอนโทรลแกอยู่นั่นไงฮะวิ่งคนน่ากลัวเลยแกน่ะมันไม่ใช่มนุษย์ตัวจริงแกมันก็แค่คาแรคเตอร์หนึ่งที่นางจุ๊บแจงสร้างขึ้นมาให้อยู่ในเกมนี้เท่านั้นและหน้าที่ของฉันเนี่ยก็คือฆ่าแกซะยังไงล่ะตอนนี้มันพูดเยอะไปแล้วเอาเป็นว่าเรามาเริ่มเกมกันเถอะนะแต่ฉันขอเปลี่ยนกฎกติกาได้หนึ่งละกันฉันขอเปลี่ยนจาก60วินาทีเป็น30วินาทีนะเพราะว่าเรายังคุยกันมานานมากเกินไปแล้วไปซ่อนได้โอ้โหอเมเลียทำไมเธอทำแบบนี้อ่ะเราสาชมเธอว่าน่ารักอุ้ยมันมองตาแล้วไม่กระพริบเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องหาที่ซ่อนนะคะและที่ซ่อนอื่นๆมันคงไม่มีที่ไหนแล้วเพราะว่าอเมเลียเจอเราแน่นอนเพราะฉะนั้นฉันจะวิ่งไปซ่อนที่ห้องที่มันมีแต่เลือดอันนั้นบอกว่าอเมเลียจะตามมาไม่เจอนะให้ตายเหอะเร็วสิมันจะต้องซ่อนได้ดิอุ้ยเหลือเวลา10วิซ่อนทันต้องทันเปิดประตูมาเปิดประตูเราไปซ่อนตรงไหนอ่ะตอนเฮ้ยนี่ไงซ่อนเราเลือกที่นี่โอเคโอ้โหอเมเลียเดินเข้ามาพอดีเลยอ่ะดีนะที่เราซ่อนทันน่ะอยู่ไหนนะเฮ้ยเธอไปแล้วโอ้โหทุกคนเราลอดมาได้ยังหวุดหวิดเลยเนี่ยเอ้ยหาทางต่อไปจะต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ตรงนี้เราปีนออกไปได้อีกครั้งนึงไหมอ่ะปีนไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราน่าจะต้องกลับทางเดิมบอกว่าเปิดประตูมาอเมเลียจะไม่อยู่นะอึ๊บโอ้โหโอเคอเมเลียเธออยู่ที่ห้องนี้หรือเปล่าอ่ะอเมเลียเฮ้ยดูเหมือนว่าอเมเลียเนี่ยจะไม่อยู่ที่นี่นะแล้วเธอไปไหนแล้ววะตรงนี้มันมีปุ่มคันโยกอันนึงอะลองโยกเฮ้ยมึงหมายว่าพอเราโยกคันโยกอันนั้นประตูก็ทำงานแล้วนะคะทุกคนเย้ย่าบอกนะว่าเราสามารถออกไปจากที่นี่ได้แล้วอะลาก่อนไอควันพิษเรารีบออกดีกว่าก่อนที่มันจะปล่อยความพิษมาอีกรอบนึงแล้วเราจะสำลักควันตายไปค่ะทุกคนกลับบ้านดีกว่าเยี่ยมทุกอย่างจบแล้วค่ะ yes ประตูได้ถูกเปิดออกแล้วเราไปก่อนดีกว่าก่อนที่เธอจะมาฆ่าเราอีกครั้งนึงนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้กลับสู่บ้านและเราก็ไม่สามารถหยุดคิดเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้เลยเรารีบโทรหาตำรวจเพื่อให้มาตรวจสอบคาเฟ่แห่งนี้แต่ว่าตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับคาเฟ่นี้เลยหรือว่าเธอจะพูดถูกกันแน่นะที่นั่นน่ะมันเป็นแค่โลกในจินตนาการเท่านั้นหรอแต่อย่างน้อยเนี่ยฉันก็ออกจากที่นั่นได้แล้วฉันเนี่ยก็จะไม่กลับมาที่นี่อีกเลย Good ending freedom ทุกคนคะในที่สุดเราก็หนีออกมาจากอเมเลียคาเฟ่ได้แล้วนะคะขนลุกแล้วก็น่ากลัวมากๆเพราะว่ามันพูดถึงฉันด้วยอ่ะมันไม่ได้บอกถึงตัวละครเลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับจุ๊บแจงด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากให้เล่นเกมไลค์คอมเมนต์มาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอาเป็นว่าครั้งหน้าอย่าลืมมาหาอีกนะคะ